วัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสชื่นชมยินดีต่อทุกภาคีเครือข่ายนะคะที่ทำให้สิ่งที่เรามองเห็นนี้มันเป็นความจริงมันเป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นจากปัญญาของคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เป็นอาสาสมัครของเราเป็นกลุ่มสะใจดีมีภาคีเครือข่ายมากมายที่วันนี้อยากจะชวนให้ดูว่าสิ่งที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยเสร็จภายใน1วันไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะมีความคิดมากมายที่เกิดขึ้นและหลายคนยังไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้แต่เมื่อทำได้ความเชื่อกลายเป็นความจริงและเป็นศรัทธาที่จะต้องมีบุญญาภาคีอย่างนี้อีกจำนวนมากทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นของเรานะคะอาสาสมัครหัวใจอะไรครับพระโพธิสัตว์เห็นไหมคะหัวใจโพธิสัตว์หลานยายเนี่ยนะคะไม่เคยพลาดเป้าอ้าววันนี้หมูปล่อยเล่าซิว่าหมูปล่อยเห็นอะไรบ้างครับเห็นรถเทปูนครับรถยาวอย่างกับมือเปรตโอ้โหยาวมากเลยนะคะยาวกว่ามือเปรตอีกค่ะเคยเห็นเปรตเหรอไม่เคยครับอย่างนี้ถ้ายาวแบบดีๆต้องบอกว่าโหมันยาวอย่างก็งวงช้างแน่เออแต่ว่าไปว่ายาวกว่างวงช้างอีกนะนะทำก้อนเห็นแล้วรู้สึกไงลูกดูสิเนี่ยเราเห็นน้ำแล้วนะคะเราเห็นปูนหลายคนกำลังติดตามพวกเราอยู่วันนี้เราทำงานกันโดยที่คุณแม่เนี่ยเข้ามาสมทบทีหลังก็เอาคนที่เขาทำงานกันแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปคุยกับคนที่ใช้กำลังจริงๆเป็นไงลูกวันนี้ดีไซน์ไงจ๊ะก็อย่างหนึ่งก็คือตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอให้ความปรารถนาในงานเสร็จแล้วก็สำเร็จด้วยดีก็ทุกคนก็ร่วมมือกันเต็มที่เลยวันนี้ก็ทำได้หัวใจเลยเนาะบางคนก็เป็นลมหัวใจพระโพธิสัตว์เพราะว่าอากาศมันร้อนนะอากาศร้อนมากแต่ว่างานก็แม่ดูสิว่ามันผมว่าแม่ก็คงจะต้องชื่นใจทุกคนก็คาดหวังว่าแม่จะชื่นใจไม่ชื่นใจเพราะว่าคนทำได้กตัญญูจริงๆหรอกเทปูนทั้งหุบเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหมูๆนะเราใช้เวลา10ชั่วโมงแบบเป๊ะๆเลยนะจ้ะแล้วก็เป็นการดีไซน์ปูนที่ผสมเฉพาะตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาดีไหมแต่ก่อนที่เราจะเดินไปถึงเขาเราตรวจงานตรงนี้ก่อนนี่มาทำความแม่หาคนดีไซน์เหรอหาคนดีไซน์สูตรปูนเหรอเปล่าแม่ทำไม่เป็นไม่ใช่ว่าจะได้เล่าให้ฟังก็เล่ามาเลยเนี่ยค่ะให้ดูเลยค่ะว่าชั้นน้ำวันนี้ถ้าคืนนี้ฝนตกเราจะออกมาแอบสังเกตมานี่กล้องมานี้เลยค่ะแล้วจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนู้นนะอ่ะตุกก็กันเล่าไปสิลูกไม่มีไมโครโฟนอยู่2อันแล้วนี่ตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็ตรงนี้แห้งแล้วนะแม่อันนี้จริงๆลงไปเดินได้ด้วยซ้ำนะอันนี้มันเป็นบ่อน้ำของผู้ใหญ่ได้เลยนะน่ะพ่อสมชายก็ทำที่โดดไว้แม่เห็นไหมตะแกรงเหล็กสมชายบอกว่าอาจารย์ทองก้อนบอกว่าอีตรงเนี้ยเป็นสปริงบอร์ดได้แต่จริงๆแล้วไม่ให้โดดนะนี่หมูปล่อยเราเดินกันตรงนั้นวันหนึ่งเราจำได้ไหมลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเรามีน้ำในบ่อนี้เต็มเมื่อไหร่ยายจะอนุญาตให้เด็กๆลองไปเทสความปลอดภัยโอเคไหมครับเราใช้เรือนะเออเรือจริงๆกันนะเราหาเรือสักลำมาไว้ที่นี่ดีไหมเนี่ยดีใครมีเรือจอดอยู่ที่บ้านนะคะดีไหมลูกมีครับเป็นเวลาเด็กจะมาเล่นก็ต้องมาเล่นเรือครับคนไหนนะไหนนี่กล้องอยู่ตรงนี้ไหนนะเด็กคนไหนจะเล่นเดี๋ยวเราไปสอบถามความรู้สึกของทีมดีกว่าไปแม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างไปนี่มาทางนี้แม่จะไปทางไหนไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก่อนมาแต่ว่าพี่จอยดูถ่ายให้ดูรอบๆหน่อยว่าเสร็จเป็นยังไงโอ้พี่จอยลงไปข้างล่างแล้วถ่ายขึ้นมาไม่ได้เหรอติดติ่งตอนนี้นะติดตามแบบชนิดไม่ขาดสายเลยเพราะว่าพวกเราเองก็รายงานข่าวกันเป็นเหยียบปุ๊บมันหักเขาเรียกว่าการเป็นชั่วโมงในไลฟ์ของเรานะคะอ้าวแม่เดินก่อนนะหมูปล่อยเดินดีนะลูกมาครับไปพี่หนุ่มกับพี่อาร์มพาคุณแม่เหาะมาได้ทันน่ะมาเราไปสัมภาษณ์กันเพราะว่าวันนี้เป็นปูนเนี่ยแม่เป็นปูนที่เราสั่งพิเศษแล้วก็ซีแพคเนี่ยตอบสนองเราได้ดีจ้ะปูนสั่งพิเศษเนี่ยคือใช้หินแกะเล็กอันนี้ลูกดีไซน์เหรอใช่ครับอ๋อ
แล้วทำไมเราถึงรู้ล่ะลูกมาแล้วค่ะก็ปรึกษากับผู้จัดการภาคน้องเต้SCG โอ้นี่เราต้องขอบคุณคณะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาตัวจริงเสียงจริงของเราอ้าวเสียงนี้แสดงว่าเขาจบปูนหมดเย้ครบแล้วค่ะครบแล้วครับบอกเขาว่าอย่าเพิ่งเก็บกำลังเริ่มไปเก็บแล้วแม่สัมภาษณ์หน่อยไม่เขาเก็บแล้วแต่ว่างานของเรายังไม่เสร็จรถชุดปูนเนี่ยเสร็จแล้วแม่เห็นไหมเนี่ยดาดมาทั้งหมดทั้งเขาเลยนะไม่ใช่ว่าเอาแค่ตรงนั้นเลยนะนี่แล้วพวกที่ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาไม่บอกเลยว่าเราใช้ปูนเยอะอะลูกบางอย่างมันก็ต้องนิดนึงนะแม่มันไม่มีอะไรที่มันได้มาทั้งหมดหรอกมันต้องเสียบ้างใช่แต่แม่ว่าเด็ก ISB ของเราเขาต้องการการอธิบายจากลูกอยู่นะว่าการที่เราใช้สิ่งหนึ่งแล้วมันได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ไปเหมือนกับสร้างสิ่งที่มันเติบโตงอกงามในสิ่งนี้ที่มันสูญเสียบางอย่างเพื่อเติบโตบางอย่างมันจะเป็นยังไงซึ่งเราก็จะต้องมีคำตอบสำหรับคนรุ่นใหม่นะลูกก้องกลับมาก้องกลับมาเร็วก้องกำลังแบบอินมากเลยกับการมีฝีมือของจอยเนี่ยนะลูกสังเกตไหมว่าฝีมือของจอยเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นนะก็ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายได้มุมที่สวยงามแล้วแล้วก็จำเพาะเจาะจงว่าแม่พูดอะไรก็พี่จอยก็ยังถ่ายตามได้นี่คือพัฒนาการของคนที่ตั้งใจทำงานว่าโควิดมันทำให้เราโตในทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องการที่จะพึ่งตัวเองได้คุณแม่อยากให้พวกเราได้เห็นอย่างสิ่งที่คุณแม่เห็นนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคณะแม่ชียังปลูกต้นไม้อยู่เลยฝั่งนี้ผู้ชายก็เทปูนกันไปแล้วเดี๋ยวพอวันที่เรามีนัดหมายกัน14วันมหัศจรรย์ชีวิตคือ2สัปดาห์นะคะครับถ้าใครอยากจะให้สังคมในโลกนี้ดีขึ้นเนี่ยจะต้องมาที่นี่เหรอทำไมล่ะมันดียังไงล่ะที่นี่อันนี้ที่ต้องมาโอบไว้เนี่ยเพราะว่าไมโครโฟนมันอยู่กับคุณยายนะคะเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าหลานคือเด็กของเราเนี่ยอายุ7ขวบ8ขวบเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าสังคมมันจะต้องดีขึ้นเอาละหมูปอยดูมือที่เหมือนงวงช้างเนี่ยลูกลองมาเยี่ยมเนี่ยดูสิคะคนทำงานกันอะคณะแม่ชีมาว้าวอันนี้เป็นคอนโทรลครับแม่คอนโทรลเขาเป็นรีโมทคอนโทรลครับอ๋อคุณลุงคนนี้เหรอคะอาจารย์จ้าไปหลบปูนครับไปมาหลบทางนี้ลูกหมดแล้วหมดยังขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยแม่เดินทางนี้เลยดีกว่าเขาจะได้ไม่ดูเก็บปูนเหรอไม่อันนี้เขาเสร็จแล้วพอกันสิยายหลานพอกันยายครับยายลูกไปเอาคณะแม่ชีมาเดี๋ยวให้พรเขาหน่อยเนี่ยเนี่ยพวกที่เราปลูกต้นไม้นะพวกอาโขเขาทำงานกันทั้งวันเลยพวกเราก็จะโซนกันขอบใจนะจ๊ะเอาชาวบ้านมาช่วยกี่คนเอาชาวบ้านมากี่คนที่นี่มา5ครับเออขอบใจมากนะอย่างน้อยได้เห็นตัวอย่างเนาะได้เห็นตัวอย่างเอาไปทำเนี่ยค่ะจอยเข้าไปเห็นเลยลูกไม่ปล่อยมาทางนี้ลูกโอ้เรามองไกลๆเราเห็นแต่ว่ามันแบบเร็วมากเลยแต่เราก็ใช้คนเยอะอยู่เหมือนกันเนาะคนเยอะครับเพราะว่าการเทปูนี่แหละเร็วจ้ะฮัลโหลยายครับยายครับไม่มีใครมองหน้าคุณแม่เลยไม่มีใครอยากคุยพ่อจบแล้วครับเหมือนจะกลายเป็นปูนแล้วตัวนี้ก่อนเลยแล้วแต่ตอนเดียวก็จบแล้วครับอันนี้เป็นเพิ่งรู้ว่าเป็นสูตรปูนพิเศษสำเร็จรูปแรงอัดอยู่ที่320ครับแม่เอาพี่เจี๊ยบมาคุยหน่อยซิพี่เจี๊ยบอ่ะพี่เจี๊ยบไหนพี่เจี๊ยบไม่มีแต่น้องหญิงน้องหญิงแผ่นปูนซีแพคครับเมื่อกี้ยังเห็นแผ่นปูนอยู่เลยอ่ะมาตะวันมาทุกคนมาทางนี้มาสวดมาให้พรทีมหน่อย
เป็นไงชมหมูป่ายครับอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมต้นไม้อะลูกแม่มาแม่หันมาสัมภาษณ์ลูกแม่ต่างๆได้มาอาสมชายมาทำงานเดินใหม่ครับมาทำงานใครเป็นรวมกี่คนจ๊ะเอามาสิเอ้าพอฉันมาเธอไปหมดเลยเธอทำให้คุณแม่เป็นตัวรังเกียจพอคุณแม่มาที่ไหนมันไปหมดเลยจะอุตส่าห์เดินลงมาอ่ะสมชายกับชมอ่ะเป็นตัวแทนอ่ะคุยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาทั้งหมดมาให้พรลงมาอ่ะจอยจ้าสัมภาษณ์ก่อนในขณะที่สัมภาษณ์อาจจะต้องมองไปทางด้านนี้ด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มทำที่ทำจริงๆวันนี้เราจบตามแผนปฏิบัติการของเราทั้งหมดเท่าไหร่ลูก120คิวครับโอ้โหรู้ไหมว่าคิวเท่าไหร่ขอเรื่องเงินไม่ค่อยอยากรู้ครับ เดี๋ยวกำลังจะบอกค่ะว่าเราใช้ปูนทั้งหมดที่ผสมพิเศษเอามาเลยค่ะซีแพคของอะไรนะคะแก่งกระจานครับแก่งกระจานมาพี่หญิงน้องหญิงมาตรงนี้น้องหญิงมายืนใกล้จังค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คณะทำงานตัวจริงเสียงจริงคนที่ดูอยู่ทั้งบ้านได้ยินเสียงคุณแม่หรือเปล่าคะได้ยินไหมคะถ้าได้ยินนะคะก็จะไมโครโฟนของอาจารย์ทองก้อนเอาคนทำงานก่อนอาสมชายก่อนสมชายเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอ๋อมันเหนื่อยอยู่แล้วละครับคุณแม่แต่ว่าจริงๆเป้าหมายคือการทำงานมันเหนื่อยอยู่แล้วละครับแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณธรรมชาติที่มันไม่ร้อนเหมือนทุกวันครับแต่ว่าเรามันก็เกินคาดกว่าที่เราจะคิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ครับแต่ว่าด้วยการเตรียมการเครื่องมือก็ดีการมิกปูนก็ดีแล้วก็ต้องขอบคุณหัวใจของศาสตร์เจดีจริงๆฮะเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่ามันคือมันมากกว่าการทำดาดปูนที่บ่อน้ำครับคือต้องยอมรับว่าพวกเราศาสตร์เจดีเนี่ยเราพูดกันเสมอว่าเลือดของศาสตร์เจดีมันเข้มข้นด้วยหัวใจของกตัญญูครับเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ตรงหน้าเราพร้อมที่จะลุยอยู่แล้วครับเพื่อคุณแม่เพื่อภูเขาโพธิสัตว์เพื่อเสถียรธรรมสถานตลอด33ปีเราก็ทำงานกันมาอย่างนี้ครับแล้ววันนี้เนี่ยเราทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีการวางแผนมันมีการคำนวณมันมีการใช้เครื่องมืออะไรอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทองก้อนขอบคุณหลายๆคนนะครับที่มันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นครับนี่เขาต้องทำอย่างนี้กันตลอดทั้งวันใช่ไหมครับอันนี้ง่ายครับคุณแม่อีตรงหน้าผานั้นโคตรกันนี้ครับเป็นลมเหรอจ๊ะอีกคนนึงครับเพราะว่าตรงหน้าผาเนี่ยเราต้องใช้เชือกโรยตัวด้วยครับไหนจะใช้กำลังโรยตัวไหนจะใช้กำลังปาดปูนพระชาวถือว่าเป็นอะไรที่โหดที่สุดครับเราเคยเทปูนกันที่ตึกสาวิกาสิขาลัยที่ดาดฟ้ามันก็แค่6-70คิวอันวันนี้120คิวแต่ว่าโดยกายภาพมันทำงานยากไงครับแต่ก็ผ่านมาได้ต้องขอบคุณใจของทีมงานเรายังมีชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะใช่ใช่ใช่บอกว่าจากแก่งกระจานหกคนมาช่วยหกคนคราวนี้เรามาถามชมบ้างเอาชมอีกคนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะพี่หญิงนะคะพี่หญิงก็แก่งกระจานเหมือนกันเนี่ยสำคัญเลยวิศวกรคำนวณยังอยู่ไหมเนี่ยกลับมาแล้วไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวโอเคไปไงชมเราจะจัดสวนตรงนี้ให้ทันในวันที่25 26 27 28เนี่ยมันเป็นสวนที่เราทำเป็นรูปธรรมชัดเจนมากว่าหุบเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่เราทำให้มันจากแล้งเลยอ่ะที่เป็นเงาของฝนน่ะจนมีน้ำเพราะเราเป็นคนปลูกต้นไม้เรารู้ดีเรามีความหวังไหมมีนี่ไงความหวังเป็น 100% จริงเหรอจริงโอ้โหรู้สึกมั่นใจมากเลยเห็นไหมเห็นความหวังแล้วให้มาดูหน้าจันทองก้อนนะบานยิ่งกว่าดอกไม้อีกใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้ก็คนปลูกต้นไม้ชมก็เป็นคนที่ปลูกต้นไม้คนปลูกต้นไม้ก็จะรู้เลยว่าความสำคัญที่สุดคือน้ำแล้วนี่เรากำลังทำเรื่องน้ำกันนะคะใช่ไหมเราจะไม่ใช่เงาของฝนแล้วแต่เราจะคือฟองน้ำที่เก็บน้ำไว้ทีนี้อยากให้พวกเราลองมาดูที่องค์กรภาคีนะเดี๋ยวฟังก่อนนะอาจารย์เป็นยังไงคะวันนี้เล่าหน่อยวันนี้นะคะแผนของแก่งกระจานไม่ได้ทำให้คนอื่นเลยทำให้เราก็ขนาดนี้มันยัง6โมงแล้วตั้งแต่เช้า
ค่ะก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ตัวนี้คืออิ่มใจมากตอนแรกที่รู้ว่าได้ทำงานที่นี่เป็นตัวหนึ่งที่นี่นี่คือดีใจกันมากค่ะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นแผ่นปูนเล็กๆในแก่งกระจานที่ได้เป็นมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งสำหรับที่หุบเขาบริษัทแห่งนี้ค่ะวันนี้ทุกคนก็มาทั้งตัวหญิงเองแล้วก็ในนามของ STG แล้วก็ T-Pack พี่ๆหลายคนที่มานี่ก็มาด้วยความตั้งใจแล้วก็เต็มใจกันมากค่ะวิศวกรมากันแบบใช่วิศวกรใช่ไหมที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นค่ะคุณแม่กลับมาถึงตอนประมาณ3โมงแล้วคุณแม่เนี่ยเข้างานเนี่ยสายสุดเพราะว่าเรามีงานกันที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแต่พอมาแล้วโอ้มันต้องแสดงความมุทิตาเลยอ่ะคือมันทุกส่วนมันสำคัญหมดมันเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันอย่างชนิดที่ทุกคนจะเก็บความภาคภูมิใจนี้เอาไว้เป็นกุศลที่มันเป็นเจตนาในการทำงานเพื่อเป็นผืนพรมที่ห่มโลกนะจากอันลูกพูดอีกคือส่วนหนึ่งอะค่ะก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีเรื่องการเราใช้ของตัวปั๊มชูดอะค่ะทำให้วันนี้หน้างานไปเร็วแต่ว่าที่ต้องชื่นชมก็คือทางพี่ๆหน้างานมากกว่าค่ะคุณแม่เพราะว่าแทบจะไม่ได้พักเลยอะค่ะเราเริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้า8โมงเช้าค่ะมีพักเที่ยงมีเบรกเที่ยงแค่ชั่วครู่เดียวแล้วเราก็ต่อแล้วจากเดิมเราคือแพลนไว้ว่า60คิวแต่วันนี้เราทำกันจริงๆที่120คิวค่ะก็เบิ้ลเป็น2เท่าค่ะนี่ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยค่ะคุณแม่แอบดูเห็นเขากำลังนะโยนนะโยนนะใช้มือนะโยนแล้วพักไปนะแล้วคนที่โยนเนี่ยใส่เสื้อ40พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นโยนไปคุณแม่ก็แอบดูบางหวังกับปูใช่ไหมเนี่ยโอ้แบบทำการกันแบบผู้หญิงผู้ชายไม่มีเกี่ยงเลยนะอ่ะทีนี้มาถึงการผสมปูนอ่ะมาฝ่ายผสมปูนเดี๋ยวจะฝ่ายให้พรค่ะสมปูนก็ประสานกับทางเต้เนาะเต้น้องเต้ SCG ว่าพี่ต้องการหินเกล็ดเล็กเพราะว่าพ่อสมชายจะได้ปาดง่ายปกติอ่ะเขาจะใช้หิน3หิน4ในการผสม T-Packซึ่งเราจะปาดยากปาดยากและหนักมากพ่อสมชายจะทำงานหนักกว่านี้เยอะมากก็ขอว่าขอเป็นหินเกล็ดพิเศษทางซีผักแกงกระจานก็เอาเข้าให้ครับซึ่งไม่เคยทำเลยใช่ปกติสเปกนี้จะแบบไม่ได้ใช้ค่ะหรอไม่ใช่เป็นการผสมในสภาวะปกติของเขาใช่ค่ะนี่เหมือนเป็นพิเศษที่ทางวิศวกรเขาดีไซน์มาให้ใหม่มันเหมือนเราปรุงอาหารเนาะเราปรุงสูตรใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นครัวก็ผสมมาพวกเราก็เอามาเราก็ขอสเต็งไป320พร้อมให้ใส่หน่วงเวลาไม่งั้นพ่อสมชายจะหอบมากกว่านี้จะไม่ทันต้องใส่ตัวน้ำยาหน่วงเวลามา4ชั่วโมงไม่งั้นมันจะแข็งไวมากตอนนี้ SCG กับ C-Pack ได้บันทึกไว้ไหมคะเมนูเนี้ยบันทึกไว้ไหมพอมีค่ะนี่ค่ะตอนนี้มันจะถ้าหากว่าตามใบสั่งปูนเนี่ยค่ะมันจะเป็นสูตรอันนี้เลยค่ะไม่ที่คุณแม่เขียนไว้เนี่ยเพื่อจะให้คนอื่นเวลามาเอาองค์ความรู้เราไงเราไม่ควรจะเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นความลับก็เราควรจะต้องแบ่งปันเพราะเราเป็นผู้ที่คงจะบอกว่าให้ต่อไป C-Pack ก็บันทึกไว้ว่าสูตรเสถียรสูตรจ้าจ้าอันนี้แต่มันเหมาะนะกับงานลักษณะอย่างนี้ครับมันเหมาะคือตอนเรายังไม่เริ่มงานนะครับอาจารย์เราก็ยังขนาดรถชุดก็บอกโอ้นี่80องศาเลยนะมันจะรอดไหมบอกรอไม่รู้มาตรงนี้ปฏิเสธอะไรไม่ได้แล้วน้องเอ้ยคุยกันแบบสนุกตอนนั้นเราก็เก็บเอาไว้นะคะคือคุณแม่เนี่ยเห็นการส่งรายงานมาแล้วคุณแม่รู้สึกเลยว่าจ้ะไม่อ่ะชมเข้ามาคุณแม่รู้สึกว่าชมไม่ทำไมอีกครับไม่ผมถือใหม่คือแม่กำลังจะบอกว่าการที่พวกเราเห็นการกล้าที่จะทำโอ้ขอบคุณมากนะคะแผ่นปูนขอบคุณมากเลยอันนี้มาจากไหนอ่ะทางรถบิ๊กนี่มาจากสมุทรมันเป็นเขตนี้อยู่แล้วค่ะเป็นเครื่องชูปูนไม่ได้มีทั่วไปครับต้องจองจากตัวบริษัทแม่ C-Pack นี่อันนี้นะลูกแม่ก็ไม่เคยเห็นนะพอแม่เห็นมันชูดขึ้นมานะนะส่งข่าวให้ป้าตุ้งดูทักป้าตุ้งบอกโอ้เข้าใจใช้เทคโนโลยีมากนะเจ้าค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังดูเราอยู่แล้วต้องพูดถึงบ่อยๆถ้าหากว่าไม่ใช้ค่ะใช้เวลาเหมือนที่คุยกับอาจารย์ว่าน่าจะแบบ15-30วันค่ะกว่าตรงนี้ยื่นเตะแต่นี้เราใช้กันแค่8ชั่วโมงค่ะก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะต้องซื้อเครื่องมืออะไรแล้วมาทำกันใช่ไหมลูกหรืออีกอันหนึ่งไอ้เครื่องนั้นก็อีกอันหนึ่งที่พ่อสมชายจะต้องใช้เครื่องผสมปูนเพื่อจะมาเก็บงานย่อยงานใหญ่อย่างนี้ก็คงลำบากไอ้รถทำอะไรนี่จะสะดวกครับที่กราบเรียนคุณแม่ตอนแรก
็แม่ก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อเลยนะพ่อผู้ชายว่าเราจะทำกันเสร็จในวันเดียวไม่ใช่เราต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมก็หนักใจผมว่าตัวผมก็หนักใจนั่งเฉยหนักใจอะไรอ่ะหนักใจว่ามันจะไม่เสร็จเพราะว่าเราไปมีภาพจำว่าขนาดตอนเราอยู่เสถียรหนึ่งเราสร้างสาวิกาสีขาลายเราเทดาดฟ้า70คิวเนี่ยเรายังเล่นกันจนมืดอ่ะแต่อันนั้นมันเงื่อนไขคือเขาเสิร์ฟปูนได้ไม่ต่อเนื่องเพราะรถมันติดแต่นี้เขาเสิร์ฟปูนได้ต่อเนื่องแล้วพอเห็นทำงานได้ 2-3 คันแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยรอดว่ะคืออย่างนี้ข้อแรกก่อนเฉลยก่อนก็ต้องขอบคุณผู้บริหารชีแพคที่เราขอว่าวันนี้เสิร์ฟอย่าให้ปูนเราขาดนะใช่คุณแม่ขับรถมาคุณแม่ขับรถผ่านรถปูนเนี่ย3คันนะขับรถเข้ามานะคันที่1ออกไปคันที่2อยู่ในเสถียรคันที่3กําลังบึ้มๆ10นาที1 10นาที1เสิร์ฟเราอยู่5คันในจังหวะ7กิโลเนี่ยมันจะวิ่งพอดีทันแต่ว่าคนที่หนักหน่อยก็คือพ่อสมชายก็บอกพ่อสมชายว่าต้องพึดอย่างนี้เลยใช่เพราะมันต่อเนื่องไงครับไม่ได้หยุดเลยแต่ว่ารถชูดปูนสเปคที่เรารับมาจาก C-Pack คือตัวนี้คือบูมยาวสุดแล้ว42เมตรบวก5คือท่ออีก5แต่บูมอ่ะ42แล้วก็อัตราการชูดเนี่ยจริงๆแล้วชูดแรงสุดอยู่ที่5นาทีต่อ6คิวแต่เราบอกว่าเอาเลี้ยงกำลังแรงงานหน่อยขอ15นาที ขอ15นาทีต่อการชูด6คิวอย่าเพิ่งเบื่อพวกเรานะคะอันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องขอบคุณอะปูเข้ามาปูเราต้องนัดเข้ามามันเป็นประวัติศาสตร์ที่บางครั้งเนี่ยเวลาคุณแม่ทำอะไรผมอยากได้จากงานนี้นะไม่ใช่ได้บุญอย่างเดียวผมอยากให้พ่อสมชายซึ่งเป็นหัวแรงหลักในงานของเสถียรเนี่ยรู้ว่าเรายังทำอะไรได้อีกเยอะแบบพลิกแผ่นดินทำเลยพอไหมจริงๆต้องขอบคุณทีมอาจารย์ผมก็ไม่ค่อยได้อะไรกับเขาเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าผมบอกแล้วไงว่าทีมงานสระเจดีกับคุณแม่กับเสถียรธรรมสถานเนี่ยเราพูดกันเสมอว่าเอ้ยสระเจดีนี่เลือดมันข้นเลือดข้นเรื่องของอะไรเรื่องของความกตัญญูเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ดำริอะไรเนี่ยโอเคละเราอาจจะรู้สึกว่าเราตั้งกาดเอ๊ะมันจะได้ไหมวะเราก็จะมีข้อลังเลสงสัยแต่สุดท้ายเรายังทำนะเราก็ทำผมก็ลังเลสงสัยมันจะได้เหรอมันจะได้เหรอแต่สุดท้ายแล้วจะคิดทำไมวะเพราะคิดไปกูก็ยังต้องทำเหมือนเดิม อันนี้แบบพูดกันแบบภาษาแบบพวกเราคุยกันนะ ก็ไม่เป็นพี่ปูก็ดีทีมบางหวังก็ดีนัดก็ดีเนี่ยลองถามความคิดเห็นเขาก็ได้ครับอาจารย์ว่าอย่างไรอย่างผมเนี่ยผมไม่มีข้อสงสัยในตัวคุณแม่ในตัวการทำงานของเสถียรธรรมสถานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเป็นบรรทัดฐานอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไงผมก็เต็มที่กับตรงนี้อยู่แล้วไงลองถามเด็กๆรุ่นใหม่ๆหรือว่าพี่ปูอย่างเงี้ยครับเอาพี่เขาชมดีกว่าไหมเอาพี่หญิงชมพี่หญิงชมจริงๆแล้วอันนี้คือชมจากใจเลยนะเพราะว่าเราดูแล้วคือช่างเนี่ยก็คือเป็นช่างในพื้นที่ด้วยเป็นช่างเป็นคนของที่นี่เองแล้วงานขนาดเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นช่างมืออาชีพจริงๆค่ะหญิงชื่นชมมากเพราะว่าไม่ได้หยุดจริงๆนะคะมีเบรกทานข้าวอย่างเดียวแล้วด้วยวันนี้เหมือนฟ้าฝนอะไรเป็นใจหมดตอนเช้าแดดหุบแล้วก็ตอนบ่ายฝนโปรยเบาๆเล็กๆค่ะของเราไม่มีอะไรเป็นใจจ้ะทุกคนต้องคำนวณได้ถูกไหมค่ะคำนวณเมฆได้ว่าเมฆมายังไงมาเมื่อไหร่เห็นไหมแม่จะสรุปอะไรให้ฟังเนี่ยก็ให้เขาพูดกันนะคะแล้วก็บอกว่าท่านอย่าเพิ่งเบื่อสิ่งที่เขากำลังแสดงออกคุณแม่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยคนอื่นแต่คุณแม่กำลังจะบอกว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของคนที่อยู่ตรงนั้นค่ะเขากำลังบริหารกรรมด้วยเขามีกุศลและเจตนาที่เขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อกตัญญูต่อแผ่นดินค่ะเพราะตรงนี้มันเป็นที่เราได้รับการบอกมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วว่ามันคือเงาของฝนเพื่อนโจทย์ของพวกเราก็คือถ้ามันไม่มีฝนเราต้องหาน้ำถูกไหมลูกครับเราก็กำลังทำในสิ่งที่เรากำลังมีโจทย์ว่าถ้าที่นี่มีน้ำที่นี่มีต้นไม้ถูกไหมครับแต่มันจะมีอะไรอย่างที่เราต้องการไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีใจไม่มีความเสียสละไม่มีประสบการณ์ของการเขาเรียกอะไรฮะใช้สิ่งที่พวกเรามีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการคำนวณความแม่นยำหรือการทำงานที่เป็นอย่างเงี้ยไม่มีฟุกค่ะไม่มีฟุกไม่มีบังเอิญสำหรับคุณแม่แล้วโลกนี้ไม่มีความบังเอิญ
ถ้าตรงนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์ก็มาจากจิตของคนตรงนี้แหละค่ะที่ยืนกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะไม่ขุ่นมัวลองมีใครขุ่นมัวสักคนหนึ่งสิมันก็เสร็จนะแต่มันเหนื่อยนี่เสร็จแล้วมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมลูกต้องถามนัดดูลองนัดมีไหมพี่ปูอาจารย์ชมตัวอาจารย์ครับนี่เขายังไม่หยุดแม้กระทั่งเราเอาอะไรนะข้าวหลามมาฝากยังเห็นยังอยู่ในกระบอกเลยยังไม่ได้กินเลยค่ะยังไม่มีเวลากินเลยอ่ะเป็นยังไงใจมีความสุขไหมแม่เอาใครก่อนพี่ปูกับทั้งคู่นั่นแหละก็โอเคก็มีความสุขครับเราตั้งใจที่จะทำงานพอเราคิดว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันจะทันไหมแต่พอเห็นตอนบ่ายปุ๊บนะความชื้นมันขึ้นมาจากใจเลยยังไงกูก็ทันเพราะเราร่วมแรงร่วมใจกันนี่เสียงสั่นเครือนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะอ้าวคนต่อไปนัดอ่ะนัดใจดีอีกคนนึงอ่ะก็ดีครับผมก็สงสัยเย็นนี้หลับดีนะครับหันไปดูหันไปดูนี่ตาหันไปดูผู้หญิงที่ยิ้มกันอยู่เนี่ยค่ะหลับดีแน่เพราะว่าพวกเราก็หลับกันทุกคนเลยเดี๋ยวคณะแม่ชีที่อยู่ใกล้ๆทางนู้นเนี่ยเขาปลูกต้นไม้ทางนี้เนี่ยหาน้ำน่ารักไหมลูกน่ารักครับคนปลูกต้นไม้ก็ต้องการน้ำแล้วเนี่ยคุณแม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้เราจะเห็นว่าครอบครัวหรือว่า Mindfulness Family ของเราเนี่ยนะคะมันมีความน่ารักตรงที่ว่าเราไม่ทิ้งกันเวลาที่ทุกข์เวลาที่เราได้โจทย์อะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงหลังโควิดเนี่ยงานของเราก็คือทำยังไงก็ได้ในความเหน็ดเหนื่อยนั้นต้องมีเพื่อนแล้วเราเรียกว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนี้นะคะคุณแม่ต้องบอกเลยว่าหัวใจของคนทุกคนที่อยู่รายรอบคุณแม่เนี่ยมันทำให้คุณแม่รู้สึกนับถือคำว่านับถือก็คือมันยกย่องอ่ะในฝั่งของสังฆะของเรานะคะซึ่งเราบอกได้เลยว่าเรายอมที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าของเราสีขาวเนี่ยออกมาเป็นชุดที่แบบซักให้มันแบบใช้น้ำยาซักให้มันน้อยที่สุดอ่ะเพราะมันเปิดทุกวันท่านก็เห็นอยู่ใช่ไหมตะวันใช่ไหมจ๊ะตะวันใช่ไหมคะก็ตะวันเขาจะมีหน้าที่ค่ะถ้าปลูกต้นไม้เขาคือรดน้ำวันหนึ่งตะวันเคยรดน้ำถึงสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มคุณแม่ต้องบอกตะวันกิ๊กขึ้นได้แล้วลูกพอแล้วเขาก็ยังรดอยู่จนคุณแม่เนี่ยหลับไปแล้วเขาก็ยังรดอยู่วันนี้ค่ะเราเห็นฝนที่ตกลงมาเราจะมีที่กักเก็บฝนแล้วลูกนี่ไงที่เขาทำอยู่เนี่ยที่ผู้ชายก็ทำอยู่เนี่ยค่ะน้ำตกเนี่ยก็คือการหมุนเวียนของน้ำที่ตกลงมาแล้วไปอยู่ที่บ่อมังกรแล้วก็ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยอาจารย์ทองก้อนเขาพูดนะเราก็ขำขำเป็นได้ไหมตะวันเชื่อว่าเป็นได้ไหมหนูก็เล่าความคิดของพ่อสมชายค่ะแต่ตอนนี้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วต้องขอขมาในความรู้สึกอ่ะทำก้อนมานี่มาไม่มีใครเขาดูลูกผิดหรอกเขาดูถูกลูกทุกคนแหละลูกเข้าใจไหมดูถูกอ่ะลูกไม่ได้ว่าอะไรลูกไม่ถูกอ่ะหมูปล่อยปอบพ่อเขาหน่อยลูกคือคำว่าดูถูกเนี่ยคุณแม่ว่ามองแล้วมันเป็นคำตรงนะคะคือดูให้ถูกว่าเราจะคบใครสักคนเนี่ยดูตอนที่เป็นเพื่อนเราเวลาที่ทุกอย่าดูตอนสนุกเลยค่ะมันเป็นแค่เพื่อนกินแต่ถ้าเพื่อนที่มันมีสำนึกมีสัจจะร่วมกันว่าเราต้องการที่จะใช้เวลาที่เหลือของเราจะสั้นจะยาวมันไม่ได้สำคัญเท่ากับเรามีปัจจุบันขณะที่สดและประเสริฐที่สุดเพื่อรับใช้ใครได้บ้างหรือเปล่าถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราจะขอบคุณงานทุกงานค่ะสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้อวดเก่งหรือวิเศษอะไรหรอกนะคะแต่ว่าเราขอบคุณที่มันสามารถดึงศักยภาพของเราในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ออกมารับใช้โลกใบนี้ได้ในยามโควิด-19 คุณแม่เชื่อว่าที่นี่ยังเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเมื่อ3เดือนที่แล้วที่นี่คือที่ที่รี้ภัยของพวกเราแต่วันนี้มันคือชีวิตของพวกเรามันคือชีวิตของคนที่เป็นเพื่อนกับเราหมูปล่อยเนี่ยเขาอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เขาติดตามพ่อเข้ามานะเมื่อกี้เขาบอกคุณยายว่าเรามี Mindfulness Family กี่คนแล้วครับอ่ะกี่คนละลูกอาจารย์ประมาณหลายมีกี่ละก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวๆๆยายตอบใหม่
หมูปล่อยคิดว่าตอนนี้หมูปล่อยเป็นหนึ่งใน mindfulness family ของคุณยายหรือเปล่าคิดครับเหรออ่ะวันนี้เตรียมคำจบท้ายว่ายังไงจบเร็วจังยังยังเดี๋ยวจะให้พรเดี๋ยวจะให้พรแต่พูดก่อนเดี๋ยวหมูปล่อยจะงอนว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวหมูปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวให้เขาจบก่อนอ่ะโอเคลูกเดี๋ยวเขาจะต้องให้พรครับให้พรเป็นเรื่องที่หลังแต่หมูปล่อยต้องทำหน้าที่ของหมูปล่อยก่อนถ้ามีความพยายามถ้ามีความตั้งใจก็จะไร้อุปสรรคได้ยินไหมคะพรถ้ามีความพยายามมีความตั้งใจก็จะไร้อุปสรรคนางเอกเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมดีจ้ะดีจ้ะคือความพยายามเนี่ยคือความเพียรนะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาของเราเลยเพราะว่าเรารู้ค่ะเรารู้ที่นี่ก่อนที่ฝนจะตกนะคะคุณแม่เชื่อว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าอยากบอกทุกท่านว่าขอบคุณที่ทำให้พวกเราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณนะที่ทำให้เราได้รู้ว่าเรามีการละกันในเวลาที่โลกมันต้องการความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะหนุ่มกับอามเข้ามาด้วยลูกมาพ่อยายไม่มีหนุ่มกระอามกินข้าวก็มาในรถนะคะแม่มุ้ยเข้ามาอ่ะปุ๋มเข้ามานะคะพวกเราอยู่กันตรงนี้ฝนให้พรแล้วแม่ขลุกนะฝนนะเทวดาก็ให้พรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเสียงให้พรของคณะแม่ชีในวันนี้จะดังไปถึงท่านแล้วมันจะดังอยู่ในใจของพวกเรานะคะอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเวลาที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าทอดทิ้งตัวคุณเองคุณต้องมีมากกว่าความเชื่อคือศรัทธาที่จะทำให้สิ่งนั้นมันสำเร็จถ้าคุณศรัทธาในหัวใจของคุณได้ขนาดนี้คุณอยู่ที่ตรงไหนคุณไม่มียืนตายทั้งเป็นค่ะและนี่เป็นหนึ่งในนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยมันเป็นสิ่งที่เราทำงานกับโลกโลกกำลังดีไซน์เรื่องของปูนส่งมาหาเราใน1วันนี้ทุก15นาทีมาถึงเราดีไซน์โดยการปรุงสูตรใหม่อันนี้คือโลกอันนี้เรียกว่านวัตธรรมเพราะมันมีทั้งการกระทำด้วยมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเห็นไหมนวัตกรรมบวกกับนวัตธรรมเนี่ยออกมาเป็นอะไรไม่รู้ไงก็แม่ทองก้อนโง่บ้างก็มีนะคะใครๆก็ชอบบอกเขาว่าอวดฉลาดอวดฉลาดจริงๆแต่เขามีอยู่หนึ่งอันคุณแม่ที่จับได้คือเขามีความรักเขามีความใช้คำว่าไม่ดื้อนะคนอื่นอาจจะบอกว่าทองก้อนมันคนที่ดื้อในที่ไหนคุณแม่ก็ไม่รู้แต่คุณแม่เนี่ยเขาจะฟังเพราะว่าเราไม่เคยพูดอะไรที่เป็นสิ่งที่มันไม่น่าฟังแม้กระทั่งคำดุมันก็ดุเพื่อที่จะเตือนว่าโปรดฟังเถอะการมีใครสักคนหนึ่งขนาบเนี่ยให้คบเป็นดึกอย่างนั้นไว้ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยนั่นการที่เรามีพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาบเราชี้ชวนให้พวกเราขยันขันแข็งเนี่ยมันจึงเป็นบุคคลที่ถือว่าเราเป็นผู้ที่เดินตามพระองค์ทรงชี้ทางมรรคคือหนทางเป้าหมายคือพ้นทุกข์การที่เราเป็นคนไทยที่มีความเป็นอิสระภาพและพ้นทุกข์ได้คุณแม่ว่ามันสำคัญมากมันเป็นรูปธรรมมันไม่ใช่แค่คำสอนที่มันอยู่บนหิ้งแต่มันออกมาเป็นรูปธรรมนั้นวันนี้จะให้พรจริงๆก่อนที่ฝนจะตกลงมาเป็นการเทสว่าจริงหรือเปล่าปูนไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าฝนพรมหน่อยเป็นการบ่มปูนหมอคุณแม่ก็ยังไม่เชื่อนะแต่ถ้าฝนตกนะถ้าฝนตกเดี๋ยวแม่จะแอบมาดูแม่จะใส่เสื้อฝนมาดูแล้วรับรองได้เลยว่ามันจะเป็นการอย่างปูนคือซีเมนต์เนี่ยไอคอนกรีตใช่ไหมเวลาที่มันเทไปเนี่ยมันแข็งตัวเนี่ยเพราะมันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีมันจะเกิดความร้อนมันจะเกิดความร้อนเวลาที่มันเกิดความร้อนเนี่ยปกติเราจะต้องบ่มคือต้องทำให้เย็นต้องทำให้เย็นโดยการฉีดน้ำเพื่อไม่ให้มันคายน้ำเร็วเกินไปเทวดาช่วยเลยนะลูกใช่เพราะฉะนั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์และเทวดาก็ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอ้ดูอหอหมกกันไปหมดจนคนอื่นเขาริษยากันไปหมดแล้วริษยาทุกไหมลูกทุกครับแล้วเคยริษยาใครมาเคยนะเมื่อก่อนไหมอดีตเคยเขวเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนอดีต
โอ้ปล่อยมันนี่เขาเรียกขำกิ้งลองทำอาโกโอเคเดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะคะมนุษย์เกิดใหม่ได้ในปัจจุบันกรรมตรงผัสสะนี่เองเรามีกรรมใหม่ตรงผัสสะถ้าเราอยากจะตัดกรรมเราต้องมีลมหายใจแห่งสติใช้อานาปานสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดซะบ้างวันนี้เราจะให้คณะแม่ชีของเราให้พรตะวันทำให้คุณแม่หน่อยได้ไหมลูก คุณแม่จะรับพรจากพวกเธอด้วยสังฆะของเราทุกคนจะรับพรเชิญทุกคนรับพรนะคะเชิญรับพรครับรับพรนำยังไงตั้งใจรับพรนะจ๊ะค่ะยะถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคาลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แด่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิทิโยวิวาจันตุความจันทร์ไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวะวันตะลายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะตุสัพพมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิวันนี้เราได้เห็นถึงความงดงามความงอกงามในความสามัคคีของพวกเราทุกคนเราอาจจะเป็นคนที่เป็นหยดน้ำเล็กๆนะคะแต่ว่าหลายๆหยดที่มันมารวมกันอยู่เราจะเห็นบ่อน้ำที่ใหญ่ค่ะก็ถ้าเผื่อว่าขณะนี้ฝนกำลังพรมลงมานะคะถ้าฝนไม่ตกคุณแม่ก็จะพูดอีกทีเดียวแต่เนื่องจากว่าเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย
ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทำให้พวกเรามีกันและกันในวันนี้นะลูกเนาะก็มามองไปมองมาคงตกแหละไม่ใช่แม่ที่โลกดูอะพอดอกเบาบับมันบานปุ๊บพึ่งป่าเนี่ยมาเต็มเลยครับบนที่ตากับด้านบนฮะเหรออ๋อได้ต่อไปอีกสิเนี่ยอีกเรื่องโอ้ยนี่ไงจอยมันบานจริงๆตอนที่เราอยู่ให้พรดอกนั้นก็มีด้วยค่ะโอ้โอ้อ่ะใครกลัวผึ้งเยอะเลยเอาคุณแม่เห็นเลยนะนี่ผึ้งป่าแล้วเรามีผึ้งป่าที่มีรังอยู่ตรงเนี้ยหลายรังค่ะก็นี่เห็นเลยว่าวันนี้มีดอกบาวบาบที่บานอยู่ในต้นนี้1 2สามที่คุณแม่เห็นนะคะสี่นี่กำลังจะบานนี่ค่ะให้เห็นกำลังจะบานเนี่ยมันเหมือนดอกที่มันคลี่โอ้โหพึ่งมันไปพึ่งกำลังมาจ้ะค่ะทองก้อนกลัวพึ่งหลบไปก่อนนะฮะคุณแม่ไม่กลัวนะคะสมชายมีความเค็มพึ่งมักตอมนะคะเขาบอกว่าคนที่มีเหงื่อที่เค็มเนี่ยพึ่งจะมากินเหงื่อของคุณแม่ไม่ก็ขอบพระคุณมากเลยนี่เป็นบทสรุปที่ดีมากว่าธรรมชาติเป็นกลับมาแล้วพอมันมีน้ำมีต้นไม้ชมดูสิมีผึ้งเดี๋ยวเธอต้องมีรังผึ้งเดี๋ยวเราเอาชมาเลียงใช่ไหมทำชมาเลียงเหรอที่มันเป็นมันเป็นรังผึ้งอ่ะที่ไล่พลิสามีอ่ะนักถือบอกว่าใช่ no no ชมาเลียงไม่ใช่ชมาเลียงมันดอกไม้ทันลงโอ้ยทันแล้วทันแล้วชนรงค์เมื่อก่อนนี้ก็ชนรงค์เอาเข้ามาเลี้ยงเยอะๆตอนที่ทำทุกคนจะได้รู้ว่าเราเพราะว่าชนรงค์ชอบอยู่กับต้นจามชุรีโอ้โหแต่คุณแม่ได้ยินเสียงมันหึงเลยอะ1 2เนี่ยกำลังจะบานโอ้เพราะงั้นเราปล่อยให้เขานะเราปล่อยให้เขามีความสุขลันลาเนี่ยค่ะตัวยังก็ควายตัวยังก็ควายกลัวตัวพี่ไปค่ะเดี๋ยวๆมาางั้นคุณแม่ปิดนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนเข้าที่พักอย่างมีลมหายใจเป็นเพื่อนเปิดโอกาสให้เขาถามลูกอยู่ไกลๆได้มีคำถามไหมล่ะจ๊ะมีคนชมาเลียนมาเป็นเรื่องปกติของแม่ผมครับไม่แม่ชอบกินลูกชมาเลียงลูกดำๆมือปล่อยนี่ใส่หัวไปก่อนลูกฝนตกลูกไม่เป็นไรครับหมอไปมีวิธีหลบฝนหมอไปไม่ไปตามเซ็ตไม่เอาเดี๋ยวดูโป๊ดูก็อย่างนี้แหละค่ะครอบครัวของเรานะคะแต่ว่าฝนตกมากแล้วเดี๋ยวจะไม่ดีค่ะพรุ่งนี้ตอนเช้าพบกับคุณแม่เราจะสรุปให้ฟังว่าถ้าวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้เราจะเปิดตรงนี้ราคาแล้วจะทำให้เห็นว่าเดี๋ยวพี่หญิงดูนะคุณแม่จะเล่าเรื่องและวันที่15เราจะปลูกต้นไม้พี่เอค่ะพี่เอน้ำตกจะเอาต้นพี่เอครับครับพี่เอค่ะขอแก้ข่าวครับพี่เอครับพี่เอค่ะขอประทานโทษค่ะนอกจากจะมาทำน้ำตกแล้วอย่าเอาต้นฉัตรที่เป็นต้นยีราฟมาให้100ต้นวันที่15เราปลูกแล้วก็ SCG มาปลูกเราจะปลูกภายหน้าบ้านเลยเดี๋ยวบอกนินเอาเป็นรั้วเลยนะจ๊ะพวกเธอจะได้มีกินเอาไว้ข้างหลังไม่ดีเหรออยากไว้ข้างหลังอยากไว้ข้างหน้าอยากไว้ข้างหน้าเพื่อจะให้มันเป็นรั้วนะชมนะเป็นรั้วเวลาที่มันโตขึ้นมาน่ะการไฟฟ้าเขาต้องมาตัดก็แบ่งกันกินไม่ใช่หมายถึงว่าเขาต้องตัดต้นนี่ออกอากาศอยู่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องการป้องกันไฟจ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่พิจารณาตรงนู้นเถอะนี่ไงอันนี้เขาก็มาด้วยมาไหมวันที่15นะคะเราพบกันค่ะวันนี้ฝนตกพรมๆแบบปล่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเป็นหวัดกันนะคะสุขสงบเย็นและอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะหมูปอThank you.